รักษาระยะห่างรักษาระยะห่างครับวันนี้วิชาแรกที่จะเรียนกันก็คือวิชาสุขศึกษาคือการดูแลสุขภาพตัวเองนะอันนี้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของโควิดที่มันกลับมาระบาดในรอบ2แล้วนะครับเพราะเป็นเพราะฉะนั้นเองก็เป็นสิ่งที่เราต้องระวังกันอย่างที่สุดเลยสิ่งแรกที่เราต้องระวังนักเรียนขอให้ตั้งใจเรียนนะเพราะว่าเราจะเอาไปใช้กับตัวเองได้แล้วก็ใช้กับที่บ้านได้อันที่หนึ่งที่ผมจะพูดก็คือการดูแลตัวเองก่อนวิธีการดูแลตัวเองที่ดีที่สุดก็คือให้คิดถึงว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรามีเชื้อโรคมีโควิดได้ทุกที่เพราะฉะนั้นเราจะไม่ไปสัมผัสอะไรในที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นลูกปิดประตูมือจับประตูก๊อกน้ำหรืออะไรก็ตามเนี่ยถ้าไปจับมาแล้วเนี่ยมือเราจะต้องไปล้างด้วยน้ำสะอาดนะครับล้างด้วยน้ำสะอาดแล้วก็สบู่20วินาทีเนี่ยสามารถฆ่าโควิดได้แล้วไม่จำเป็นต้องใช้แอลกอฮอล์แต่ถ้ามีแอลกอฮอล์พกติดตัวด้วยก็ดีนะฮะจะเป็นแอลกอฮอล์สเปรย์ก็ได้หรือเป็นแอลกอฮอล์เจลก็ได้ก็ทามือให้ทั่วก็ฆ่าเชื้อได้นะครับอันที่หนึ่งเนี่ยให้นักเรียนต้องล้างมือบ่อยๆฆ่าเชื้อบ่อยๆอันที่สองเราก็คำนึงถึงว่าอันที่สองเนี่ยให้เราคำนึงว่าคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยอาจจะมีเชื้อโควิดอยู่ในตัวได้คนที่นั่งข้างๆเราเนี่ยอาจจะมีโควิดอยู่ในตัวได้เพราะฉะนั้นเราจะไม่ให้ใครมาหายใจรถเราจะไม่ให้ใครมาพูดใส่หน้าเรานะโดยที่ไม่มีหน้ากากป้องกันอยู่เขาพบแล้วนะฮะว่าคนที่เป็นโควิดเนี่ยมาพูดใส่หน้าเราโดยที่เราใส่หน้ากากอยู่เนี่ยก็สามารถติดเชื้อโควิดได้เพราะฉะนั้นคุยกับเพื่อนต่อให้รักกันแค่ไหนสนิทกันแค่ไหนอย่าพูดใส่หน้ากันตรงๆนะฮะยกเว้นจะมีหน้ากากทั้งสองฝ่ายตกลงไหมครับนะต้องใส่หน้ากากแล้วถ้าจะไอวิธีการไอเนี่ยไม่ใช่เอาใส่มือถ้าไอใส่มือเนี่ยเชื้อมันอยู่ที่มือแล้วเราไปจับที่อื่นมันก็ไปสู่ที่อื่นด้วยวิธีไอเนี่ยให้ไอใส่แขนใช่ไหมถูกไหมไหนท่านยืนขึ้นแสดงท่าหน่อยไอที่ถูกต้องทำยังไงครับนะไอใส่แขนตัวเราเองนะเพราะฉะนั้นถ้าเชื้อมันอยู่ที่แขนก็ไม่เป็นไรนะแล้วสุดท้ายก็คือการรักษาระยะห่างอย่างพวกเราเนี่ยห่างกันประมาณเมตรครึ่งถึง2เมตรเนี่ยก็เป็นระยะที่ค่อนข้างปลอดภัยทีนี้ถ้าไม่จำเป็นอย่าออกจากบ้านเด็ดขาดให้ถือว่าบ้านเราเนี่ยผมเองเนี่ยเป็นหมอเนี่ยจะคิดว่าบ้านผมเองเนี่ยเป็นห้องผ่าตัดห้องผ่าตัดเนี่ยเราจะรักษาความสะอาดไว้ตลอดเวลาถ้าเปลี่ยนคนนั้นไปตั้งใจฟังให้ยืนขึ้นถ้ายืนขึ้นทำประตูทำโทษแต่คนไม่ตั้งใจฟังยืนขึ้นแล้วรักข้าใบบรรทัดไว้ทำเนี้ยให้ยืนกางแขนไว้ขาเดียวหักยืนขาเดียวกางแขนอาดับ10ถึง10ครับเอาดักลงได้ไม่ได้นะคะอันนี้เป็นการลงโทษด้วยความเมตตาคือลงโทษแล้วให้ออกกำลังกายด้วยให้เราพยายามทำบ้านของเราให้สะอาดเหมือนกับบ้านเนี่ยเป็นห้องผ่าตัดถ้าออกไปข้างนอกจะเข้าบ้านมาถึงเนี่ยถอดรองเท้าไว้ที่ประตูทางเข้าบ้านเลยข้ามใส่รองเท้าเข้าบ้านนะถอดรองเท้าทิ้งไปเลยพอเดินเข้าบ้านเนี่ยรีบเข้าห้องน้ำล้างเท้าถ้าทำได้เนี่ยเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยอาบน้ำล้างตัวให้สะอาดถูสบู่แล้วก็ใส่เสื้อผ้าใหม่
ส่วนเสื้อผ้าเก่าก็แช่หรือว่าซักเลยตกลงไหมครับอย่างกระเป๋านี้ถ้ากลับเข้าบ้านเนี่ยอย่าเอาเข้าบ้านเข้าจะเอาเข้าบ้านเนี่ยต้องพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์ก่อนถ้าซื้อของนะผมจากไหนก็ตามเนี่ยถุงพลาสติกหรือถุงอะไรที่ใส่ของมาเนี่ยให้วางไว้บนโต๊ะนอกบ้านแล้วก็เอาสเปรย์แอลกอฮอล์ฉีดแล้วเราหยิบแต่ของในถุงเอาเข้าบ้านก็จะช่วยป้องกันเชื้อได้ส่วนหนึ่งตกลงไหมครับแล้วในบ้านเราก็จะสะอาดอยู่ตลอดถ้าจะออกนอกบ้านไปไหนเนี่ยรีบไปให้เสร็จในรอบเดียวจะไปตลาดเนี่ยปกติถ้าเราไปทุกวันหรือทุกสองวันเนี่ยทีนี้ก็ให้ไปอาจจะอาทิตย์ละครั้งเดียวซื้อของเท่าที่ต้องการเผื่อไว้เลยก็จะลดความเสี่ยงนะครับอันนี้ก็เป็นการดูแลเบื้องต้นวิธีป้องกันโควิดอันที่สองก็คือต้องออกกำลังกายทุกวันการออกกำลังกายทุกวันเนี่ยนอกจากทำให้ร่างกายแข็งแรงมีภูมิต้านทานฆ่าเชื้อโรคแล้วเนี่ยก็ช่วยให้ร่างกายเราเจริญเติบโตน้องๆทุกคนเนี่ยยังโตได้อีกยังสูงได้อีกร่างกายยังแข็งแรงได้อีกนะครับแล้วออกกำลังกายเนี่ยมันจะช่วยให้สมองปลอดโปร่งแล้วก็จะเรียนหนังสือเก่งขึ้นอีกตกลงไหมครับแล้วก็รู้ว่าน้องๆที่เรียนจับกันทุกคนเวลานอนเนี่ยอาจจะน้อยพยายามนอนให้เพียงพอนะครับเพราะว่าถ้าเรานอนน้อยไปอ่านหนังสือมากเนี่ยสมองมันล้าก็ไม่สามารถจะจำอะไรได้คิดอะไรได้ก็ไม่มีประโยชน์ไอ้ผู้ใหญ่ที่จำอะไรได้ไม่รู้นี่อันนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะเดินข้ามไปฟากนู้นไปขออบรมนะคือไม่ใช่เฉพาะเด็กๆต้องออกกำลังกายผู้ใหญ่ก็ต้องออกกำลังกายเหมือนกันแต่พี่ป้อมเนี่ยท่านอาจจะออกกำลังกายน้อยไปหน่อยนะก็ต้องเข้าไปดูแลพี่ชวนครูออกนอกเรื่องลืมไปเลยว่าถึงไหนละออกกำลังกายละเนี่ยยก3นิ้วเนี่ย3นิ้วคือ 1. ขยันเรียน 2. ออกกำลังกายแล้ว 3. คือนอนให้พออย่านอนดึกประมาณ4ทุ่มเนี่ยเป็นเวลาที่โกรทฮอร์โมนหลั่งออกมาโกรทฮอร์โมนนี่แปลว่าฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตมันไม่ได้ทำให้เราสูงขึ้นอย่างเดียวนะฮะแต่ทำให้เซลล์ทั่วร่างกายเนี่ยมีการผัดเปลี่ยนอย่างเซลล์ผิวหน้าเนี่ยก็จะทำให้หน้าสดใสให้หน้าสดชื่นร่างกายจะกระปี้กระเป๋าเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าเราจำเป็นต้องนอนตีหนึ่งตีสองแล้วตื่นเจ็ดแปดโมงเนี่ยจะสู้เรานอน4ทุ่มแล้วตื่นตี4ตี5ขึ้นมาดูหนังสือไม่ได้นะฮะถ้าเรานอนหัวค่ำเนี่ยโกรทฮอร์โมนหลั่งออกมาเนี่ยก็จะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็จะสวยจะสดชื่นตลอดไปนะฮะถ้าเรายก3นิ้วทำได้แค่เนี้ย1ขยันเรียน2ออกกำลังกาย3ไม่นอนดึกทุกคนก็จะแข็งแรงมีความสุขแล้วก็จะเรียนได้ผลดีนะวันนี้ก็ครูก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนวิชาสุขศึกษาเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะมาสอนเพิ่มเติมอีกสอนวันนี้ไม่ได้ให้จำอย่างเดียวนะเอาไปปฏิบัติด้วยตกลงไหมครับขยันเรียนหนังสือออกกำลังกายไม่นอนดึกขอบคุณนะครับแล้วเจอกันใหม่นักเรียนทำความเคารพ